จริงๆก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่ารู้ว่าไม่น่าจะเป็นอันตรายมากเพราะเป็นการสอดเข้าตรงเส้นเลือดเข้าไปตอนที่ฉีดสีเราก็ไม่รู้สึกว่ามีการฉีดสีเข้าไปอาการก็ปกติตาเราก็ลืมตาอยู่ตลอดเราก็เห็นขั้นตอนการทำคุณหมอตลอดพักฟื้นสักวันนึงเราจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เลยคือพอดีขับรถมาที่รีเซพชันแล้วน้องเขาก็ดูอาการฟังอาการแล้วเขาก็ส่งต่อมาที่สุขภาพจริงๆคุณหมอเขามีสองท่านท่านหนึ่งคืออาจารย์เทิดพงศ์อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์วสันต์อาจารย์เทิดพงศ์เป็นอาจารย์ที่ตรวจเป็นเจ้าของไข้อาจารย์วสันต์เป็นคนที่ทำเรื่องการส่วนบอลลูนเข้าไปคุณหมอเริ่มตรวจดูอาการก่อนมีการเจาะเลือดมีการทำเอ็กโคหัวใจตอนแรกก็จะอาจจะให้มีการวิ่งสายพานแต่พอดีผลเลือดออกมาแล้วมันมีเอนไซม์ที่มันผิดปกติขึ้นมาประมาณสักร้อยหนึ่งหมอก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องไปส่วนหัวใจแล้วล่ะต้องไปฉีดสีก็เลยส่งมาที่ ICU ครับขึ้นเพื่อมาเตรียมตัวก็คือการส่งต่อมาค่อนข้างเร็วทำให้แบบการรักษาทันทีทันใดเลยคุณหมอก็คือมีการฉีดยาชาที่ข้อมือแล้วก็เริ่มฉีดสีเข้าไปฉีดเข้าไปข้างในตอนที่ฉีดสีเราก็ไม่รู้สึกว่ามีการฉีดสีเข้าไปก็อาการก็ปกติตาเราก็ลืมตาอยู่ตลอดเราก็เห็นขั้นตอนการทำคุณหมอตลอดคุณหมอก็จะมีจออยู่สองจอที่มองดูหัวใจของเราที่กำลังสีที่กำลังวิ่งเข้าไปอยู่แล้วก็มีการเริ่มใส่บอลลูนเข้าไปในสองเส้นจริงๆมีทั้งหมด3เส้นใช่ไหมเส้นที่ติดหนักที่สุดคือ 98% เส้นที่2ติดอยู่ที่ 90% ส่วนเส้นที่3เนี่ย 60-70% คราวนี้คุณหมอบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องทำ2เส้นที่มันน้อยกว่าก็คือ90กับ60 70% ส่วน98เนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนึงว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนเลยต้องทำเป็นลักษณะเป็นบายพาสหรือเปล่าเอาเส้นที่มีปัญหาก่อน2เส้นเนี่ยเพราะว่าเส้น 98% คือเป็นเส้นที่เป็นมานานแล้วไม่น่าจะส่งผลกับการเจ็บหน้าอกก็เลยเอาแค่2เส้นตรงนี้ก่อนก็คือใส่บอลลูนไป2เส้นเองหลังจากนั้นค่อยดีขึ้นดีขึ้นรู้สึกว่าไม่ค่อยเจ็บละก็ปกติเลยก็ไม่รู้สึกเวียนหัวไม่รู้สึกมึนอะไรก็ปกติทุกอย่างเดินเข้าห้องน้ำเองได้เลยก็เจอคุณหมอพรุ่งนี้อีกทีนึงแล้วคุณหมอจะบอกทีว่าจะต้องยังไงบ้างแต่ก็ต้องมีการทานยาต่อเนื่องไปเพื่อทำการสลายไขมันเพื่อป้องกันตะกันไปเกาะที่เป็นเส้นลวดที่เราสอดเข้าไปคุณหมอก็อธิบายภาพรวมทั้งหมดของการรักษาว่าต้องทำอะไรบ้างถ้าเกิดสมมติว่าทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอีกวันนึงก็พักฟื้นสักวันนึงแล้วก็เราจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เลยก็ไม่ได้มีแบบต้องนอนยาวเหมือนกับผ่าตัดใหญ่ก็ตอนนั้นโอเคเลยครับทำงานแบบเป็นมืออาชีพนะฮะทุกอย่างดีหมดนะครับ